วาระฮอร์โมนแห่งชาติครับใน EP ที่เรียนรอที่2แล้วก็ยังไม่เสร็จอีกเนาะ EP เท่าไหร่วะ EP เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่เท่าที่รู้คือยอดวิว EP ที่แล้วแค่106เองน้อยมากที่ในฮอร์โมนที่เราอยู่กันก็เมื่อวันที่ผ่านมาก็เป็นฮอร์โมน EP ที่12กันแล้วนะครับเป็น EP เกือบสุดท้ายแล้วที่ต้องเรียกว่าเมื่อคืนนี้พีคจนถึงขนาดที่อดใจไม่ได้ที่จะแบบว่าพอเปิดขึ้นมาแล้วเพจรีวิวขึ้นว่าให้มันเป็น EP ที่เป็นที่สุดของฮอร์โมนทั้งหมดเลยก็ว่าได้เท่าที่ผ่านมายังไม่รู้ว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงถ้าหากว่าตอนหน้ามันเกิดพีคขึ้นอีกแล้วก็จบอย่างคลิกที่สุดมันอาจจะเป็นฮอร์โมนซีซั่นที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการฟินาเล่ฮอร์โมนที่แบบว่าไฟนอลที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเรามาดูที่ตัวละครที่อยู่เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้ดีกว่าก็ประเด็นหลักใน EP นี้มันมีอยู่ประเด็นเดียวซึ่งมันถูกปูไว้ตั้งแต่ซีซั่น2แล้วมันปูมาเรื่อยๆตั้งแต่ซีซั่นที่2แล้วแล้วก็มาจะถึงซีซั่นนี้เนี่ยก็เปิดเป็นตอนเขาไปแล้วตอนนึงด้วยคือตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือตอนของออยนั่นเองก็คือตอนนี้ก็เป็นตอน2ของออยก่อนเราจะพูดถึงนั้นเราจะมาพูดถึงประเด็นยิบย่อยอีกเหมือนเดิมคือมันจะต้องมีประเด็นยิบย่อยอยู่แล้วก็คือเรื่องของพลาสส้มพลาสส้มนี่ก็แบบว่ามาแบบฮาร์ดคอร์มากเลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าแรกเริ่มพาราเป็นผู้ชายเงียบๆแต่หลังจากที่เขาผ่านเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตเขามาแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่แบบใช้อารมณ์เยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าแบบมีความรักกับส้มๆด้วยแต่ว่าเข้าใจแบบว่าส้มๆก็แบบว่าประโยคสุดท้ายก่อนที่แบบจะปิดญาติยายจะปิดประตูไล่แล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทำให้ใน EP นี้เนี่ยจริงๆคือมันตั้งแต่ EP ที่แล้วล่ะที่ส้มๆรู้สึกว่าค่อยๆทำตัวห่างๆจากพาราด้วยที่อะไรอย่างเงี้ยไม่บอกพาราว่าเพราะอะไรใช่แต่เหตุเกิดเพราะว่ายายไม่ชอบหน้าแล้วถ้ายายไม่ชอบหน้านั่นเองก็เลยพยายามที่จะหลีกถอยออกมาปรากฏว่าใน EP นี้ก็ได้เห็นว่าพาราก็ทนไม่ไหวแล้วตามไปจนถึงวิดีโอเพื่อไปหาคำตอบแล้วก็กลายเป็นฉากบอกรักที่โรแมนติกไหมมันไม่ได้โรแมนติกแต่มันแบบมันฮาร์ดคอร์มากมันรู้สึกแบบไม่ชอบอ่ะแต่มันเป็นความเต็มอิ่มที่แบบว่าเออนั่นแหละชอบไหมเนี่ยเออชอบก็ชอบเหมือนกันอ่ะเออประมาณนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออตรงแล้วก็แบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมันก็ทำให้เราแบบคือส้มก็เป็นผู้หญิงที่ตรงๆอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้หญิงห้าวใช่ในขณะที่แบบว่าพละเองก็ตอนนี้ก็ห้าวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เลยโอเคคิดว่าน่าคู่นี้น่าจะเริ่มลงล็อกละในขณะที่พ่อทั้งสองของเขาก็แอบดีใจอยู่ข้างหลังเล็กๆกับมะลิซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าพ่อของมะลิกับพ่อของส้มๆเขาเป็นอะไรกันแน่เพราะงั้นเขาก็จะเชียร์เต็มที่เลยแบบเห็นชาบอลรักนี่ก็แบบดีมากลูกมันมีแฟนแล้วอะแล้วก็ต่อมาเป็นของเจนเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเจมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับแม่ที่ครอบครัวเนี่ยเมื่อก่อนมีกันอยู่4คนเสร็จแล้วพี่ชายของเจก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเที่ยวอยู่ในอเมริกาก็เลยเสียชีวิตเลยเสียชีวิตไปแล้วเจก็เลยโดนกลับมาที่แม่ก็ยังทำใจไม่ได้เขาก็ยังแบบจำเป็นที่จะต้องติดอยู่กับปมนี้เหมือนกันของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่เขาก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าบางทีการที่ยึดติดอยู่กับอดีตมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่ว่าตอนนี้คือก็รู้อยู่แล้วว่าเบนคือน้องพี่ของพี่ของเจนใช่ไหมตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บห้องทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นฉากที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครแม่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับว่าโอเคเจนมันอาจจะไม่ได้ชอบอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับเจนมากขึ้นแต่ว่าก็เนื่องด้วยความที่มันก็ระเบิดตูมตามใส่ที่บ้านไปแล้วแล้วก็เป็นตอนของมันได้จบไปแล้วมันก็เป็นตอนต่อจากนั้นว่าหลังจากไอ้เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปอันนั้นคือเป็นตอนที่ผ่านมาละตอนของเจนผ่านไปแล้วในขณะที่ตอนนี้มันพูดถึงปมในอดีตหมดเลยนะตอนแรกจริงๆมันเปิดด้วยเจนที่เจนมันจะมาพูดไขก่อนว่าตอนนี้มันจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็มาถึงอรรถรสในการรับชมของตอนนี้มันจะมาพูดถึงในตอนพาราและส้มๆเป็นตัวเปิดเพื่อเข้าสู่พาร์ทที่เป็นพาร์ทฮาร์ดคอร์ทั้งหมดก็คือพาร์ทของออยซึ่งแบบว่าฮาร์ดคอร์มากตรงที่ตั้งแต่เปิดเรื่องเลยก็คือเริ่มออยก็เป็นคนที่ส่งเสริมให้รู้สึกว่าคิดว่าใครเป็นคนที่ปล่อยข่าวจากเมื่อเทปที่แล้วออยก็ปล่อยข่าวบางอย่างไปแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าใครที่เกิดความเข้าใจผิดระหว่างขนมปังกับเจนมาถึงเทปนี้ก็กลายเป็นตอนที่ออยก็ถามเหมือนกันว่าคราวนี้ถ้าคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นคราวนี้เราเลยได้เห็นพี่ต้ากลับมาเราเลยได้เห็นหมอกนี่เหมือนเป็นคีย์เวิร์ดลับนะถ้าไม่มีหมอกเข้ามาเนี่ยคีย์เวิร์ดลับอีกข้อนึงมันจะไม่ออกเลยใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมอกแน่มันยังมีบอสด้วยมันยังมีบอสด้วยอีกคนนึงจริงๆบอสเป็นคนแรกด้วยนะที่รู้ว่าใครทำไมบอสรู้เพราะว่าบอสนะบอสคุยกับออยอยู่แล้วไงว่ารู้ว่าเกียดแล้วคนที่บอสรู้สึกตอนนั้นว่าคนที่เกียดขนมปังก็เห็นเด่นชัดที่สุดเนี่ยมันมีแค่คนเดียวก็คือออยก็คือออยนั่นเองก็เลยทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าบอสเหมือนกลายเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาแต่อันนี้เดี๋ยวพวกแม่พูดถึงบอสเราพูดถึงพี่ต้าก่อนการกลับมาของพี่ต้าต้ากินอะไรมาต้าไปดูแลเต็งบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตเหมือนกันไหมว่านักแสดงรุ่นพี่ที่กลับมาเนี่ยอ้วนขึ้นทุกคนเลย
เขาก็ต้องมีการพัฒนาการสงสัยอยู่ตอนอยู่โรงเรียนไม่เคยได้กินอะไรกินดีอยู่ดีไม่คือตอนที่เล่นฮอร์โมนในซีซั่นที่เป็นซีซั่นของตัวเองไงเขาต้องถูกสั่งให้ฟิตไงตัวละครต้องทุกคนนักแสดงทุกคนต้องถูกสั่งให้ฟิตไงแต่ว่าอันนี้คือแบบเรียกมาเล่นแบบแค่บางฉากแค่นั้นเองมันก็เลยทำให้ไม่ต้องฟิตก็ได้กลับมาที่พิต้าตรงนี้พิต้าของเราก็ในเทปนี้ก็ค่อนข้างกลับมาเพื่อคลี่คลายปมตั้งแต่ซีซั่นที่2ตั้งแต่ขนมปังแยกทางกันวันนั้นอะไรเงี้ยก็ทั้ง2ก็แทบไม่ได้คุยกันอีกเลยมาจนถึงวันนี้ก็ได้มาปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยว่าแบบเป็นอะไรเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไงก็คือก็ตามมันไม่สามารถความรู้สึกมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้อยู่แล้วก็คือทั้ง2ฝ่ายก็ต้องเลือกที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วที่ขนมปังยังไม่ตัดสินใจที่จะคบกับใครต่อตอนที่นนท์มาบอกชอบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าขนมปังยังติดอยู่กับตัวปมของพิต้าอยู่ที่คิดว่าวันหนึ่งถ้าจะได้เจอพี่ต้าแล้วพี่ต้าอาจจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขายังไม่พร้อมที่จะรับใครตอนนั้นก็จะเป็นของหมอกนี่เป็นตัวละครที่พีคล็อกมากไม่คิดว่าจะโผล่มาในตอนนี้แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาใช่ใช่ไปแอบดูรูปในไอจีมาแล้วมีคนสปอยใช่ไหมว่าเห็นอะไรนะเห็นกันกับไมเคิลมาถ่ายด้วยซึ่งแม่งก็แบบก็ใช่จริงๆร้านเดียวกันซึ่งร้านนี้อยู่ในสยามจ้าแต่เราไม่รู้ว่าร้านไหนนะรู้ด้วยเหรอได้ไปกินเหรอไม่เคยเดินผ่านเฉยก็นั่นแหละก็เลยทำให้เทปนี้มันก็มีสีสันขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าเราได้เจอตัวละครเก่าๆ3ตัวแน่เดี๋ยวอีกคนหนึ่งอย่าเพิ่งพูดคนหนึ่งเดี๋ยวจะไปเจอท้ายกันต่อไปอีกนะคนนี้ก็คืออย่างหมอกที่โผล่เข้ามาหมอกเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกำกุญแจความลับบางอย่างเอาไว้ที่แบบว่าจริงๆคือมันต่อมาตั้งแต่ซีซั่นที่2แล้วอ่ะคือในซีซั่นนี้มันเหมือนทุกอย่างมันถูกปูไว้ตั้งแต่ซีซั่นที่2แล้วมันเอามาจบซีซั่นนี้หมดเลยเพราะว่าเหมือนซีซั่นที่2ก็จบแบบไม่เคลียร์ทั้งหมดมันยังมันก็เคลียร์ในตัวละครที่เป็นต้องจากไปที่เป็นรุ่นพี่ของมันก็คือพวกม.6 ปีที่แล้วก็คือเขาก็เคลียร์หมดแล้วแต่พวกม.5 นี่แหละแต่พวกตัวพวกนี้อย่างเจนอย่างขนมปังอย่างออยอะไรอย่างเงี้ยที่ยังคงมีบทต่อมาตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่นั่งรถกลับเนี่ยก็พี่ต้าก็โทรมาบอกเรื่องหนึ่งที่ออยที่ขนมปังไม่เคยรู้มาก่อนก็นั่นก็คือเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์กันต่อจากนี้ก็คือเรื่องของสไปร์นั่นเองที่ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยปมนี้ยังอยู่อีกเหรอ คิดว่าอย่างออยน่าจะเคลียร์ไปแล้วอะไรเงี้ยมันคือปมที่หลายๆคนก็ไม่รู้ไงไม่เคลียร์แต่หลายคนในที่นี้หมายถึงว่าหลายๆคนในเรื่องคือตัวละครไม่รู้แต่ว่าคนที่รู้ก็คือคอนเฟิร์มไม่ได้ก็คือแก๊งสไปร์แล้วก็ขวัญแล้วก็หมอกที่ไปด้วยกันตรงนั้นแค่นั้นคือรู้แค่นั้นไงมันควรจริงๆมันควรจะจบไปแค่นั้นตรงนั้นถ้าออยไม่ทำอะไรบางอย่างต่อมันก็ควรจะจบไปแล้วอะไรซึ่งนี่มันก็หมายความว่าตอนนี้ตัวละครทั้งสองตัวของเราเนี่ยอย่างขนมปังกับออยก็มีอดีตทั้งคู่แต่ว่าออยเลือกที่จะเอาอดีตของขนมปังมาเผาในขณะที่ออยมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครรู้เรื่องอดีตของตัวเองก็เลยใช้วิธีนี้เราก็มาเคลียร์กันในช่วงของบอสจริงๆแล้วบอสเหมือนเป็นตัวละครที่เข้ามาแล้วเหมือนใส่ไฟแต่ว่าเหมือนก็ให้ความหมายบางอย่างแล้วก็ให้ความชัดเจนบางอย่างกับออยด้วยความที่บอสเป็นคนที่ค่อนข้างตรงชี้ค่อนข้างที่จะชักนำมากกว่ามันก็เลยทำให้ออยในพาร์ทตรงนี้เราก็เลยจะเห็นว่า2คนนี้ไม่เคลียร์กันละไม่คลิกกันละตรงที่ว่าบอสเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ชอบอะไรก็บอกไปตรงๆอย่างนั้นเลยตรงๆแต่ว่าออยกลับเป็นคนที่ใช้วิธีการหลอกลวงคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้วิธีการไม่ตรงกันละเขาก็เลยเลือกที่จะสุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะแยกทางกันตรงนั้นอะไรเงี้ยในขณะที่ขนมปังก็มารู้เรื่องด้วยเราจะคิดเสมอว่าบอสเนี่ยเล่นการเมืองอยู่แต่พอมา EP นี้คำพูดที่บอสพูดออกมาแบบว่าที่เรามาพูดอ่ะเพราะเราคิดว่าแกเป็นเพื่อนเราไม่เป็นอะไรที่เหนือมากนะเราไม่นึกเลยว่าบอสคิดอย่างนี้กับออยแล้วเราออยก็พูดกลับไปแบบแรงด้วยนะที่แบบว่าถ้าเรามีเพื่อนเป็นขนมปังมันก็ยิ่งดีกว่ามีเพื่อนแบบแกคือที่ผ่านมาเราคิดว่าตัวละครบอสเองมันจริงๆมันเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนสูงมากมากเลยที่คิดว่าตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเข้ามาเพื่อเล่นการเมืองกับขนมปังด้วยความที่มันเป็นคนที่พูดอย่างนั้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่พอมาถึงพาร์ทนี้ปุ๊บเราเห็นว่าบอสมาพูดว่าเราเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนนะเราก็เลยมาพูดเฮ้ยจำหนักจะเข้าใจว่าแบบนี้เป็นคนประเภทเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีคือบอสเป็นตัวละครที่ไม่เคลียร์จริงๆมันไม่ชัดเจนนะเราเห็นบอสมาในแบบหนึ่งตอนแรกแล้วมันก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็มาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคำพูดหนึ่งของออยที่บอกว่าเพราะแกเป็นอย่างนี้ไงก็เลยไม่มีเพื่อนมันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าสุดท้ายแล้วเพราะด้วยบอสที่ทำเป็นคนไม่มีนิสัยแบบนี้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็ทำให้คนรอบข้างไม่อยากจะมีเพื่อนกับเขาด้วยมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมสำหรับเป็นสิ่งบางอย่างที่เขาทำนะอันนี้เป็นบาดแผลของบอสแต่ว่าเราเห็นบาดแผลชัดๆก็คือตอนเปลี่ยนหน้าพักเนี่ย
จริงๆถ้าบอสไม่เลือกไม่ตัดสินใจว่าจะลงสมัครประธานนักเรียนแต่แรกแต่บอสมันดูเป็นคนไม่มีเพื่อนแต่เปิดเลยนะเพื่อนเปิดซีซั่นเลยนะมันมีอยู่แค่คนเดียวเตอร์ไงก็ตอนนี้ไม่มีแล้วไงเตอร์ตอนนี้ไม่มีแล้วไงเออความสัมพันธ์ระหว่างเตอร์บอสแม่งจบไปเลยนะเออมันจบไปตั้งแต่ตอนที่มันทะเลาะกันตรงเนี้ยก็กลับมาตรงนี้ก็มันก็เป็นพาร์ทที่เราก็เห็นบอสในอีกลักษณะมุมมองนึงเหมือนกันจริงๆว่าตัวละครตัวเนี้ยมันน่าจะยังต้องมีผลอีกใน EP หน้าอาจจะมีนะอาจจะมีเพราะว่ามันก็ไม่เหลือเรื่องใครแล้วนี่มันก็น่าจะเหลือเรื่องนี้แหละแล้วก็น่าจะเป็นบทสรุปฟินาเล่เดี๋ยวเรื่องนี่ยังไม่เคลียร์นะโรเล็กพาเหลือโรเล็กพาวมาลิน่าจะไปอยู่พาร์ทหน้าแต่ว่าก็เห็นชัดๆแล้วว่าอันนี้มันคือตอนจบของ EP เนี้ยมันก็เห็นชัดๆแล้วว่าตอนนี้โรเล็กกับมาลิค่อนข้างจะแฮปปี้กันในขณะที่พาวก็นอนร้องไห้ มันร้องไห้ไม่ถึงร้องไห้แต่ว่าก็ดูเฉยๆก็นอนดูเฉยๆแต่ก็ด้วยพี่มายมันพี่มายมันก็ยังไงยังไม่เคลียร์พี่มายก็ไม่เห็นเลยนะก็เห็นตอนนั้นตอน EP ที่แล้วป่ะที่มันชวนไปเที่ยวด้วยกันแล้วเขาไม่ไปบอกจะไปกับพี่ไม้แล้วก็หายไปเลยแล้วตัวละครมันก็หายไปเลยมันอาจจะอยู่ในคัตซีนตอนที่มันรวมเป็นบ็อกเซตแล้วก็ได้วันรุ่งขึ้นก็เกิดเรื่องเลยใช่ๆนี่คือจุดที่พีคอีก1จุดคือพีคมากอ่ะคือจริงๆจะบอกว่ามันเริ่มมันพีคมาตั้งแต่ตอนที่เป็นตอนบอสคุยกันละมันไม่ได้เป็นการคุยกันที่รุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นการคุยกันที่ใช้คำพูดที่แรงทั้งที่แบบดูพยายามที่จะใช้คำพูดที่แบบว่าไม่ได้แบบกระโชกโขกห้าเหมือนกับอย่างพละกับส้มๆแต่ว่าเป็นการพูดธรรมดาด้วยซ้ำคำพูดของบอสกับออยดูเป็นคำพูดธรรมดาด้วยซ้ำแต่มันเต็มไปด้วยแบบความเก็บกดความอัดอั้นความทุกอย่างอยู่ในนั้นแบบคำพูดตรงนั้นมันออกมาแบบมันพีคขึ้นมามากตั้งแต่ตรงนั้นละเปิดมาถึงเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือไม่คิดว่าขนมปังจะทำดีเว้ยใช่ในเรื่องนี้เหมือนกันตรงที่เขาอยู่ในภาพลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงน่ารักดูเป็นเด็กเลี้ยนดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงหรือว่าอีกมุมมองนึงที่คนอื่นมองเขาหรือตัวที่เขาเป็นจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกันกับสิ่งที่เขาเป็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวนี้ดูหน้าค้นหาแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นจุดที่แบบว่าทำไมข่าวเรื่องนี้มันดังออกมาคือถ้าเป็นอย่างสไปไปได้กับผู้ชายในห้องเรียนอันนี้คือแบบทั้งโรงเรียนรู้อยู่แล้วทั้งโรงเรียนรู้อยู่แล้วว่าสไปค์เป็นคนอย่างนี้ทุกคนจะไม่ได้อยากรู้ว่าสไปได้กับใครแต่อยากรู้ว่าใครได้กับสไปแต่รู้ว่าอยากใครได้กับสไปบ้างอะไรเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องนี้ปุ๊บข่าวมันถึงไปแรงมากไปเร็วมากใช่ขนาดในสภานักเรียนด้วยกันยังเป็นขนาดนั้นเลยคือด้วยมันก็ด้วยความปักจับของเพื่อนๆในสภาด้วยนนทนไม่ไหวนนรับปากขนมปังไว้2อย่างจะมาช่วยงานกับจะไม่มีต้องชกต่อยจะไม่ไปต่อยใครอีกซึ่งในที่สุดก็ EP นี้ก็ไปต่อยอีกแล้วนนรู้จักพี่ไผ่มั้ยญาติกันเหรอนนเป็นญาติกับพี่ไผ่เหรอไปต่อยเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลื่อนอาบกันไปต่อยแค่นี้เลื่อนอาบเลยแต่ถ้าเป็นหุ้นหมัดเดียวอ่ะคือในซีซั่นนี้เราจะเห็นว่าหมัดเดียวทุกรอบใช่หมัดหนักมากโดยทุกตัวละครถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่นนกับบอลละไอสองนั้นก็หมัดเดียวไงหมัดเดียวก็แบบว่าเลือดกระโชกเลยแต่ไม่เหมือนกับไผ่ตอนนั้นนี่ลุมกระทืบเลยเลือดยังไม่ออกสักหยดใช่โฟมปิวด้วยโฟมปิวด้วยสิ่งที่ขนมปังไม่ค่อยทำก็คือค่อยๆเฉลยบางอย่างที่มันเป็นปมในใจของออยตั้งแต่เริ่มแรกคือเรื่องที่อยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็พอไปถึงโรงเรียนปุ๊บก็พยายามแบบยิ้มได้เกินไปเราเห็นขนมปังยิ้มแบบนี้คือโคตรตีนมาก เป็นยิ้มที่แบบว่าโคตรเสแสร้งยิ้มเลยอ่ะดูแล้วรู้เลยว่าแม่งเสแสร้งแน่ๆแล้วเป็นยิ้มแบบว่าไม่เหมือนตอนนั้นสิออยก็จะเริ่มรู้อะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นความรู้สึกแล้วป่ะเริ่มค่อยๆชิบหายมาทีละนิดทีละหน่อยละจนมาถึงตอนเที่ยงเป็นมื้อเที่ยงที่แบบว่าน่าจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อสุดท้ายเดือดร้อนมื้อเที่ยงมื้อสุดท้ายของออยอะไรอย่างที่ขนมปังจัดดีมากเลยคือแบบว่ามานั่งกันอยู่ๆก็กลายเป็นคนเฟรนลี่ขึ้นมาอยู่ๆขนมปังก็กลายเป็นคนเฟรนลี่เว้ยแล้วก็เรียกคนอื่นมานั่งเอ้าสมมุติมีที่นั่งใช่มั้ยนั่งตรงนี้เลยมั้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนยังกินไม่เสร็จเลยนั่งก่อนมันเป็นอะไรที่พีคมากตรงนี้ซึ่งเราจะไม่เคยเห็นขนมปังทำแบบนี้มาก่อนขนมปังก็เปิดด้วยกันเล่าเรื่องในแกมีเรื่องจะไปฟังเรารู้แล้วนะว่าเจมไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวเราอ่ะพูดดังด้วยนะแล้วก็เพื่อทุกคนมาลุมล้อมตัวเองอะไรเงี้ยก็แกงอ่ะคือแบบโอ้โหตอนนั้นนี่แบบพีคมากแต่ยังไม่จบนะไม่พอขยี้อีกต่อด้วยจำเรื่องสไปได้ไหมของอีเตอร์ของซีซั่นที่แล้วที่สไปโดนคนปลอมเฟซใช่ก็เฉลยว่านี่คือออยแหละแกใช่ไหมที่เป็นคนปลอมเฟซอ่ะเรายังไม่เยี่ยมด้วยกันอยู่เลยมีบอกด้วยนะว่าเรายังไม่เยี่ยมด้วยกันอยู่เลยยังบอกไม่ใช่อีกใช่ไหมมีเรื่องนึงเรื่องบ้านน่ะพอเรื่องบ้านปุ๊บจะบอกแกอยู่คอนโดแกเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านยายแกอยู่ไกลแต่บ้านแกบ้านแกขายยาน
ั่นแหละคลิกอีกคลิกนึงปุ๊บโอ้ออยกำลังจะชักละกำลังจะชักละนะคือแบบมันแม่งรวมความพีคเว้นจุดนี้เยอะมากขนมปังยังไม่หยุดนะขนมปังยังไม่หยุดนะใช่ใช่ขนมปังยังแกะยาไม่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยชักหรอชักหรอกินยาใช่ปะกินยาใช่ไหมหยิบเข้าปากหยิบแล้วแบบหยิบเข้าปากตัวเองไปเว้ยปังยาอะไรวะยาเม็ดนึงขึ้นมาแล้วก็เนี่ยขนาดยาแม่งยังปลอมเลยปล่อยแม่งชักตายตาตาหลังจากนั้นขนมปังก็เดินแบบสตรองเดินสตรองสตรองกว่าเจนเอ๊ะแก๊งนี้3คนก็ต้องเดินสตรองวะสตรอง2คนแล้วไงสตรอง2คนแล้วเนี่ยเหลือออยคนเดียวเนี่ยออยไม่สตรองออยไม่สตรองแล้วออยคือจุดอ่อนของทีมอ่ะคุณต้องถูกกำจัดนะเข้าใจไหมจับเบรกปุ๊บก็กลายเป็นช่วงที่ออยต้องพูดความเป็นจริงแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วออยไม่ได้ป่วยอะไรสิแล้วใน EP นี้ก็ได้เห็นชัดๆเลยว่าตอนเฟิร์สมาบอกเลิกเพราะทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ที่พึ่งสุดท้ายของออยจากไปแล้วออยก็ชักดิ้นชักงออยู่บนเตียงพอเฟิร์สเดินผ่านไปสักพักนึงออยก็หยุดชักแล้วก็หันมองไปมาคิดว่าถ้าจะมองปัญหานี้ดีๆก็คือปัญหาของออยยังไม่เกิดจากที่บ้านใช่ตั้งแต่ที่เราเห็นในซีซั่นที่2แล้วว่าออยเป็นตัวละครเดียวที่แบบว่าสามารถให้กล้องแช่นานๆได้โดยที่แบบตาไหลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้มันค่อนข้างอาภัพที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลใจใส่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วออยก็ถูกแกล้งมาตั้งแต่แรกออยไม่ได้ป่วยอะไรขนาดนั้นแต่แค่ต้องการเรียกร้องความสนใจก็เลยสุดท้ายก็เลยลงเอยด้วยการที่ทุกคนห่างแล้วก็ไม่มีใครยุ่งอะไรเลยจนมาสุดท้ายตอนสุดท้ายเป็นซีนที่แบบมันเป็นซีนเพลงยาวมากมันสามารถที่จะสรุปเรื่องราวของฮอร์โมนซีซั่น3 The Final Seasonนี้ไว้ได้เลยนะว่าความสัมพันธ์ของทุกตัวละครแต่มันก็ยังไม่เคลียร์ไงมันสรุปก็จริงแต่มันไม่เคลียร์นะมันสรุปภาพรวมทั้งหมดก่อนเพื่อจะปูทางให้คนไปดูตอนจบคิดว่าตอนจบจะยาวตอนจบอ่ะน่าจะเวลาเท่าเดิมยังไม่รู้ว่าสไตล์จบมันเป็นแบบไหนอ่ะเพราะว่ามันทำไว้พีคมากใน EP ที่2แล้วอ่ะมันเคลียร์มันพูดถึงตัวละครทุกตัวเลยอ่ะก็คือตั้งแต่ก้อยทะเลาะกันที่บ้านเรื่องคบกับดาวเจนเปิดไปดูรูปสมัยตัวเองอยู่นิวยอร์กไม่รู้ว่าเจนมีแฟนก็วันนี้แหละพูดแล้วก็นะเฟซชื่อเจนนะนามกูเลยไม่รู้เพิ่งรู้ไงว่ามีแล้วก็มาดูที่เพาเห็นรูปคู่ของโรเล็กกับมาริชื่อโรเล็กหรือโรบอทแล้วก็มาที่เรื่องของพละกับส้มๆค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็มาริก็เดินเข้ามาแซวเฉยๆมีแต่ซันนี่แหละที่แบบว่าตีป้าปิ๊กเป็นปิ๊กที่มาริซื้อให้เป็นปิ๊กที่มาริซื้อให้แล้วก็เป็นตอนของนนวาดการ์ตูนวาดการ์ตูนสังเกตห้องนั้นไหมได้สังเกตกันไหมครับห้องนั้นเป็นห้องนั้นเลยฮะเป็นห้องของป๋องคือมันชัดเจนมากเพราะว่าตอนนี้เมย์ไหนมันจะมีรูปหนึ่งก็คือรูปของตัวละครในเรื่อง Attack on Titan Early Wild มันมีรูปตำแหน่งเดียวกันด้วยอันนี้โคตรชัดเจนมากจริงๆแล้วประเด็นคือไม่ว่าแบงค์จะเล่นเป็นใครก็ตามคือนนหรือป๋องก็ตามความรักก็ไม่ได้ราบรื่นเฟิร์สใช่ไหมที่ออยพยายามจะโทรหาแต่ก็ไม่ยอมรับสารตรงฉากนี้เราจะเห็นเลยว่าขนมปังจริงๆก็คือไม่ได้อยากทำแบบนั้นหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนรักที่สุดเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าแค้นที่สุดคนที่ไว้ใจที่สุดไม่ทำแต่คือสุดท้ายแล้วออยก็ดิเซียววินาทีหนึ่งจับขึ้นมาแล้วยัดปากแล้วพอมันกินปุ๊บมันตึงเลยใช่พอมันตึงเสร็จปุ๊บเห็นชื่อเกียงไกรปุ๊บก็แบบก็ยังตึงอยู่แป๊บนึงแล้วแม่งมาตึงหนักไอ้ตอนเป็นไฮไลท์ป่ะเหมือนแบบตัวอย่างที่จะจบไฮไลท์ที่ปกติมันจะต้องโชว์ไว้ตอนหน้าพูดถึงอะไรเป็นห้องเรียนเปล่าๆแล้วก็พงขึ้นโพสป่ะมาร่วมส่งท้ายคือมันใช้การเงียบแบบเงียบแบบยาวนานเงียบยันไฮไลท์แล้วตัดจบป้าเปล่าควรจะเปลี่ยนเพลงถ้าจะบิ้วมาขนาดนี้ควรจะเปลี่ยนเพลงจบ EP เนี้ยที่แบบว่าห้องเรียนมันว่านในใจนึกอีกแบบนึงนะแม่งตายหมดห้องเลยฮะแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเฮียนโรงเรียนเราพยายามจะลากเข้าเพื่อนเฮียนให้ได้เลยฮอร์โมนทีหน้าซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วแล้วเราจะฟินาเล่รายการนี้กันไปด้วยกันดูแล้วก็ฝากช่วยแชร์แล้วก็กดดิสไลค์นะครับรายการเรารายการเดียวนะนะครับก็โอเคไว้เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าก็คือ EP สุดท้ายของฮอร์โมนแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของรายการเราด้วยนั่นเองครับก็ยังไงวันนี้ก็ต้องฝากรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ